ไขค,คำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าพบกับ KPI Detail Community หมั่เติมเต็มความรู้ความเข้าใจฟังพร้อมกันทุกวันอังคาร และพระฤหัสบดีเริ่มอังคารที่5มีนาคมนี้เวลา16นาฬิกาทาง YouTube k p i Channel และ Facebook สถาบันพระปกกล้าวเพราะประชาธิปไตยเข้าถึงง่ายเพียงเปิดใจฟังคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้า เมื่อไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานแล้วระบบประชาธิปไตยนั่นแหละจะเป็นระบบที่เลวร้ายที่สุดท่านพุทธทาสพิขุผมเนี่ยประวารณาตัวเป็นศิษย์ท่านเลยนะครับโดยศึกษาจากคําสอนของท่านที่มีอยู่มากมายว่าแต่พี่สิงห์แห่งสาบันพระปกเกล้าคิดอย่างไรกับวาทะนี้ครับก็เห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าการทําให้ศีลธรรมกลับมาเป็นรากฐานของประชาธิปไตยเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนหรือว่าทางธรรมก็คือต้องมีธรรมะในใจ ซึ่งท่านพุทธทาสพิคุเจ้าของวาทานี้มีงานเขียนที่โดดเด่นมากมายอย่างแก่นพุทธศาสตร์คู่มือมนุษย์และท่านยังเป็นสงฆ์ไทยที่บุกเบิกการใช้โสตทัศนุปกรณ์สมัยใหม่สําหรับการเผยแผ่แผธรรมะและที่สําคัญท่านได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าว,วิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคะ่ะเช่นเคยนะคะค่ำคืนวันอังคารแบบนี้ 20นาฬิกา10นาทีไปจนถึง21นาฬิกาคุณผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันนิชาสุวรรณพนังค่ะสำหรับในห้ามคืนนี้นะคะดิฉันก็ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะหยิบยกนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเช่นเคยค่ะพร้อมกลับมาร่วมพูดคุยกับวิทยากรนะคะที่ได้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นบทบาทเยาวชนในฐานะพลเมืองโลกกรณีศึกษาของ YSD ตามแนวทาง SDG ค่ะและวิทยากรที่ได้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้คือคุณสุธิโชคจิตสีสมบัติผู้ก่อตั้งและประธานสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยค่ะหรือว่า Young Thai for sustainable development association หรือว่า y S. D. A. นั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะได้ไปร่วมพูดคุยกับทางด้านคุณสุธิโชคกันในค่าคืนนี้ค่ะดิฉันขอมาแนะนำนะคะในส่วนของช่องทางที่ คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ก่อนนะคะว่าจะมีช่องทางใดบ้างค่ะซึ่งแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5เมกะเฮมิรตซ์พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศค่ะรวมถึงระบบ AM ที่1 0 7 1กิโลเฮิร์ค่ะนอกจากนั้นยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางวิทยุชุมชนของสมาคมสื่อช่อบสะอาด421เครือข่ายทั่ว ประเทศทางสถานีวิทยุปักเกร็ด FM 93.75 MHz ค่ะ นอกจากนั้นยังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ tpchannel.org และรับฟังได้นะคะผ่านทางวิทยุสมาคมสื่อชอสะอาดออนไลน์ที่ w w w c h o r s a a t o r t h ค่ะรวมถึง Facebook นะคะสามารถติดตามรับฟังได้เช่นเดียวกันที่ Facebook Fanpage วิทยุและทรน์รัฐสภารวมถึง f c e b o o k f a n p เ page สมาคมสื่อชอสะอาดค่ะ YouTube ก็สามารถติดตามรับฟังได้ช่น เดียวกันที่ช่อง t p Channel Podcast และ KPI Channel ค่ะและยังมี mobile a p p พลิเคชัน t p Channel ค่ะที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ iOS และระบบ Android เพียงแค่เข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store และ search คำว่า t p Channel ค่ะก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน t p Channel มาติดเครื่องมือสื่อสารกันไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดรายการของเรารวมถึงรายการต่างๆของทางวิทยุรัฐสภาและสามารถที่จะไปติดตามข่าวสารด้านนิติบัญญัติกันได้อีกด้วย 哈 ค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้คุณสุธิโชคจิตศรีสมบัติผู้ก่อตั้งและประธานสมาคมเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยค่ะหรือว่า YSDA ตอนนี้มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสุธิโชคค่ะครับสวัสดีครับค่ะในวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันในประเด็นบทบาทเยาวชนในฐานะพลเมืองโลกค่ะกรณีศึกษาของ YSDA ตามแนวทาง SDG ค่ะเบื้องต้นดิฉันอยากให้คุณสุธิโชคอธิบายให้คุณผู้ฟังที่อาจจะสงสัยค่ะกับคําว่าพลเมืองโลกน่ ให้เข้าใจกันก่อนไม่ทราบว่าคำว่าพลเมืองโลกเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคะครับก็จริงๆพวกเราอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับในทั่วโลกาบางคนก็เ,เกิดมาแล้วก็อยู่ในสังคมแบบจีนหรือว่า ตะวันตกหรือว่าแม้แต่ไทยเราเองเนี่ยครับต่างคนก็ต่างมีวิธีคิดแล้วก็มีมุมมองในการมองโลกเนี่ยต่างกันมันก็จะมีความเป็นพล,ลเมืองนะครับความเป็นซิติเซนของของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไปแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเรามามองกันดีๆเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพวกเราก็อาศัยอยู่ในโลกเดียวกันนะครับคือไม่ว่าเราจะสัญชาติอะไรศาส,สนาแบบไหนแต่เราก็ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้บนโลกหลักคิดที่ว่าเราเป็นพลพล,ลเมืองโลกเนี่ยมันก็เป็น สารตั้งต้นนะครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องคิดใหม่นะครับว่าเราไม่ใช่แค่เป็นพลเมืองไทยอย่างเดียวที่อยากจะเป็นหรือคิดและทําแบบคนไทยอย่างเดียวนะครับโดยไม่สนใจโลกแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทํากันในทั่วโลกมันล้วนส่งผลซึ่งกันและกันความเป็นพลเมืองโลกก็คือความใส่ใจในมิติที่เราเห็นความเป็นองค์รวมเดียวกันมากขึ้นนะครับในมุมมองผมคืออย่างนั้นครับ ค่ะนั่นก็คือความหมายของคําว่าพลเลมืองโลกนะคะ,ะแล้วไม่ทราบว่าในส่วนของสมาคมเยาวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยหรือว่า YSDA เนี่ยค่ะคืออะไรคะอยากให้คุณสุทธิโชคได้อธิบายให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสักนิดค่ะ ก็สมาคมนะครับยวชนเพื่อการพัฒนาที่ยังยืนเพื่อไทยเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาเมื่อปี2019นะครับปัจจุบวันนี้ก็5ปีแล้วนะครับใยความที่ตอนนั้นเนี่ยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนบุญนาคนะครับคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเขามาเป็นรองคณะพดีในคณะที่ผมกําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันเนี่ยครับแล้วก็อาจารย์เขาเห็นว่าผมเนี่ยพยายามทํากิจกรรมสไตล์ใหม่ๆนะครับที่มันไม่ได้วนเวียนอยู่ในรูปแบบเดิมๆ เมื่อก่อนเราก็จะมีรับน้องใช่ไหมครับสงการานต์ mm hmm. ลอยกระทงแล้วก็กีฬาสีวนกันไปนะครับจะพยายามจะทำโครงการสไตล์ใหม่ๆม, mm hmm. มาสนับสนุนให้ให้นักศึกษาทำกิจกรรมได้ดีมากขึ้นเช <c oughs> ่นเราพยายามทำโครงการบ mm ัตดี้ภาษาเพราะว่าคณะเรามีมีนักศึกษาต่างชาติมาแลกเปลี่ยนเยอะเนี่ยครับ mm hmm. เราพยายามทําโครงการที่มันร่วมกันของนักศึกษาแล้วก็ระหว่างระหว่างนักศึกษากับสังคมภายนอกเนี่ยครับ mm hmm. ทีนี้อาจารย์เนี่ยอาจารย์ชนเนี่ยครับเขา ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน,นยอยู่แล้วแล้วก็เขาก็มาพูดยังไงว่าโฆษณากับผมเนี่ยว่าเขารู้สึกว่าในในประเทศเราเนี่ยหปีเนี่ยจะมีคนอย่างผมสักทีดึงที่มีแรงมีใจอยากจะทําอะไรเพื่อพัฒนาสังคมหรือพัฒนาถิ่นที่ตัวเองอยู่อย่างเงี้ยครับเขาก็เลยมาชวนว่าแรงและพลังแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเอามาขับเคลื่อนสิ่งที่เรียกว่า SDG s ได้มากขึ้นก็คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหรประชาชาติทีนี้ วันแรกๆเนี่ยผมก็ต้องพูดตามตรงว่าผมเองเนี่ยเ,เคยเรียนวิชานี้นะครับตอนตอนตอนปีหนึ่งด้วยความที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยบังคับให้นักศกษาทุกคนต้องเรียนนะครับก็เลยทําให้ต้องเรียนแล้วก็นาทีที่เรียนในครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกแค่ว่าเเป้าหมายนี้เนี่ยมันก็ดูแฟนตาซีนะครับ<ม>ดู17ข้อ17สีอ่านแต่ละข้อแล้ว ไม่ไม่รู้สึกถึงความเป็นไปได้นะครับรู้สึกว่ามันเป็นนโยบายโฆษณาชวนเชื่อเพราะปาาระกันด้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรเดิมๆวันแรกๆนะครับอันนี้ก็จะรู้สึกว่าภาครัฐเนี่ยหรือว่าหน่วยงานระดับชาติระดับโลกเนี่ยก็จะต้องหาแคมเปญอะไรแบบเนี้ยสวยๆมาพูดแล้วเราก็ ไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้คิดด้วยว่ามันจะต้องเป็นจริงคืออ่านแล้วแฟนตาซีอ่านแล้วรู้สึกว่าถ้ามันเป็นจริงได้ก็ดีแต่ว่าไม่รู้สึกว่ามันกําลังจะเป็นจริงได้คือไม่มีความเชื่อใน,ในสิ่งสิ่งนี้นะครับทีนี้ด้วยความที่อาจารย์ชนเนี่ยเขาก็คือเป็นพลที่ผมเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกแปลกใจเพราะว่าอาจารย์มีความมีม,มีมีสไตล์หลายอย่างนะครับมีความคิดหลายอย่างที่ตอนทํางานด้วยกันตอนตอนเป็นกรรมการนักศึกษาแล้วอาจารย์เขาเป็นรองคณะบดีฝ่ายการเนี่ยครับด้วยคําที่เราเห็นว่าอาจารย์มี ความกระหายทางจริยธรรมหรือมีความพูดง่ายคือผมชื่นชมอาจารย์มากนะครับในหานั้นเด็กคนหนึ่งที่ชื่นชมอาจารย์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอาจารย์พูดว่าเราทําอะไรบางอย่างได้เนี่ยมันก็ต้องเอาไปคิดนะครับว่า,<ม>ว,าว่าทําไมอาจารย์ถึงพูดอย่างนั้นแล้วก็เขาพูดด้วยความจริงจังด้วยนะครับก็เลยทํายิ่งทําให้เรารู้สึกมากขึ้นว่าต้องคิดแหละแล้ววันหนึ่งผมก็ไปเท,เที่ยวนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนเมษาซากุระบานพอดี แล้วก็ไปยืนดูซาก,กุระแล้วก็นั่งคิดว่าโอ้ยประเทศไทยเนี่ยร้อนเวลาเราร้อนมากๆทีหนึ่งเนี่ยเราก็ยังหาแบบต่างประเทศอย่างเงี้ยครับมาหลบร้อนได้ช่วงระยะเวลาหนึง่งแล้วในขณะที่กําลังยืนคิดเนี่ยคำพูดของอาจารย์ชน,นก็เข้ามาในหัวว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ทําเรื่องโลกที่ยั่งยืนเนี่ยวันหน้าเราจะหนีไปไหนนะมันก็เป็นความคิดที่โผล่ขึ้นมาว่าถ้าเราไม่ลงมือกับเรื่องความยั่งยืนตอนนี้แล้วอนาคตมันจะเหลืออะไร นะครับภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องจริงนะครับมีอยู่จริงความแปรปรวนใงสภาวะทางภูมิอากาศเป็นเรื่องจริงมีอยู่จริงความไม่สงบสุขในสังคมมีอยู่จริงนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราต้องทําอะไรบางอย่างแต่นาทีที่เราคิดว่าเราจะทําอะไรบางอย่างในฐานะคนคนหนึ่งเนี่ยทาอะไรไม่ค่อยได้ในความรู้สึกตอนนั้นก็รู้สึกว่างั้นเราต้องตั้งองค์กรอะไรบางอย่างเนี่ยมาทํางานที่ขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น กลับมาจากญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยก็เลยรวมรวมทีมกับกลุ่มเพื่อนที่เ,เรียนด้วยกันที่ธรรมศาสตร์เนี่ยครับแล้วก็หลายๆคนที่ที่เคยทํากิจกรรมด้วยกันรู้จักกันรวมรวมกันได้เคนก็มาตั้งท่าว่าเรามาทําองค์กรองค์กรหนึ่งดีกว่า mm hmm. แล้วก็มาตั้งชื่อก็ไม่รู้จะเอาไงดี y s ยเอสและการยังไทย for s u s t a i n a b l e Development แล้วก็รู้สึกวยสามตัวมันยังไงนะมันดูมันดู น้อยไปน,นิดนึง <c oughs> ก็เลยไปหาอาจารย์ชนนะครับแล้วเขาก็เลยให้เอ <c oughs> มาอีกตัวหนึ่งเป็นแรกๆเป็น A s s e m b l y เป็นสมาชิกพอเรายังไม่ได้จดทะเบียนนะครับ <c oughs> แล้วก็ต่อมามาจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายก็กลายเป็นสมาคมนะครับแล้วก็เป็นที่มาของ y s d a แล้วก็พอเราเริ่มต้นทํากิจกรรมเนี่ยผมก็พยายามจะรวบรวมผู้คนเพราะผมรู้สึกว่าคนคนเดียวทำเนี่ยมันยากลําบากแต่ถ้าผมรวมกับหลายๆคนมาร่วมมาร่วมกันทํามาช่วยกันทำเนี่ยมันจะมีความหวังอะไรมากขึ้น แต่เขาพูดตามตรงนะครับว่าไม่นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าเยาวชนมารวมตัวกันเสร็จปุ๊บเราจะทําโครงการอะไรได้แต่เรามีความเชื่อว่าเราต้องทําอะไรบางอย่างแหละนะครับแล้วก็พอรวมน้องๆจากมัธยมปลายนะครับมหาวิทยาลัยที่แวดวงที่เรารู้จักกันในเวลานั้นเนี่ยเราก็ทํากิจกรรมด้วยกันมาเราก็มาขายไอเดียว่ารู้จัก SDG s ไหมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วเราก็มาทําเรื่องนี้กันพี่อยากทําเรื่องนี้ใครรู้สึกว่าอยากขับเคลื่อนเรื่องเป้าหมายระดับโลกนี้เรามาคุยกัน แล้วเราก็จัดเป็นค่ายค่ายหนึ่งนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ก็มีคนมารวมตัวกันประมาณ60คนแล้วผมก็ขึ้นไปแชร์ไอเดียนะครับว่าผมเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องการพัฒนาที่ยังยืนด้วยความที่ผมก็คิดว่าถ้าเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงเราก็คงรู้สึกเหมือนกันนะครับในหมายความว่าในวัยรุ่นในเยาวชนในเวลานั้นนะครับถอยไป5ปีที่แล้วก็คงรู้สึก เหมือนกันเราเห็นอะไรคล้ายๆกันในประเทศเนี่ยครับแล้วเราก็มีคําถามกับสิ่งที่มันเป็นไปเราเราพูดกันเรื่องโลกร้อยมาตั้งแต่เรายังเด็กนะครับแต่ว่ามาถึงตอนนี้มันมีอะไรดีขึ้นแล้วหรือไม่แล้วไอ้คาว่าดีขึ้นเนี่ยมันจะต้องทําอย่างไรมันก็เป็นโจทย์ที่เรามาคุยกันแล้วก็หลายคนในวันนั้นก็เกิดเป็นไอเดียว่าเอ้ยงั้นเราต้องทําอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็มีคนเข้าเข้ามาสนใจแล้วก็อุทิศตัวเลยนะครับการที่พยายามจะรวบรวมผู้คนเข้ามาให้ได้ จนก,กระทั่งแบบบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนอาจจะยังสงสัยด้วยซ้ำว่าเฮ้ยลูกเรานี่มันไปไปไป,ไปโดนของอะไรมาทำไมถึงถึงถึงได้มาออทํากิจกรรมอะไรมากมายขึ้นขนาดนี้นะครับแต่คิดว่าวันนั้นเราคอนเน็กกันได้นะครับแล้วเราก็พยายามจะคอนเน็กผู้คนเข้าด้วยกันที่นี้พอผ่านมาหนึ่งปีเราก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยเราคอนเน็กเยาวชนมาได้เยอะแล้วนะครับคือมามาได้ถึงจุดที่แบบ2 0 0 3 0 0คน Mm hmm. มันก็เริ่มมี <Okay. S 2> ออปริมาณที่มากขึ้นแต่ว่าเราก็ยังโไอเดียอยู่ดีว่าแล้วเราจะทำอะไรต่อนอกจากที่เราจะรวบรวมผู้คนคอนเน c t ทางจิตใจว่าเรามาทำเรื่องนี้กันแต่เรายังไม่มีโครงการอะไรเป็นรูปธรรมนะครับเราก็คิดว่างั้นเราต้องต้องออทำไปสองทางหนึ่งคือขยายขยายผลของการที่เราทำเรื่อง SDG ทให้ทั่วประเทศให้ได้ให้รวมเยาวะชนจากทั่วประเทศให้ได้ mm hmm. ในขณะเดียวกันที่เราก็จะต้อง ทำโครงการอะไรบางอย่างที่มันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้นะครับ mm hmm. ก็เลยเกิดเป็นสอง,สองแง่มุมสองมิติค่ะพอขยายไป็สองมิติยยงตไงครับก็ด้านที่หนึ่งก็คือคิดว่าเราต้องทําโครงการทีนี้มานั่งคิดว่าโครงการเนี่ยเราจะเราจะทําอะไรมันก็ไปเจอไอเดียว่าตอนนั้นเนี่ยพอดีว่าผู้แทนสหประชาชาติประจําป,ประเทศไทยเนี่ยเขาพูดัไงว่า พูดยังไงว่าเรียกรวมตัวภาคประชาสังคมไปประชุมรวมกันแล้วเขาก็พูดไอเดียไอเดียหนึ่งขึ้นมาเขาบอกว่าในการทําเรื่อง SDGs เนี่ยมีมีกลุ่มที่ทํางานเรื่องนี้หรือภาครัฐเองหรือภาคเอกชนเองเนี่ยมีคนที่ทํางานเรื่องนี้อยู่3แบบแบบที่1คือทําแบบรีพอร์ตนะครับทำแบบรายงานทําไปเฉยๆอ่ะเพียงเพราะว่ามันอยู่ในแผนว่าต้องทําก็เลยต้องทำ <Okay. S 2> ครับประเภทแรกคือรีพอร์ตประเภทที่2คือ เมนสตรีมนะครับคือโฟกัสไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งเช่นฉันสนใจเรื่องขยะฉันก็มาทําโครงการเรื่องขยะฉันสนใจเรื่องการศึกษาฉันก็มาทาเรื่องการศึกษาฉันสนใจเรื่องสิ่งแวดลอ้อมฉันก็ไปทําเรื่องสิ่งแวดลอ้อมคือทําเฉพาะด้านด้านใดด้านหนึ่งที่ตัวเองสนใจแต่ว่าทั้งสองทั้งสองมิตินี้มันจะมีลูโวนะครับรีพอร์ตเนี่ยลูโวเยอะอยู่แล้วนะครับมันผักชีลอยหน้าทําอะไรมันก็จะไม่ได้ไม่ได้จริงไม่ได้ประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าเมนสตรีมเนี่ยดีกว่าไม่ทํา แต่ว่าถ้าเราไม่ได้คอนเน็กต์กันไม่ได้ร่วมกันท้ายที่สุดแล้วปัญหาจะไม่ได้รับการแก้ไขในระยะยาวนะครับแล้วเราก็มันเออฟังว่าเออมันก็จริงนะเนี่ยแล้วเราจะทาโครงการอะไรถ้าเราไปทาสีโรงเรียนหรือว่าไปทําไปพัฒนาสร้างส้วมในต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยครับมันก็เป็นกิจกรรมที่พวกจิตอาสาเขาเขาทำมากันนานแล้ว <c oughs> นะครับ <c oughs> เราไปทําเพิ่มเป็นอีกหนึ่งองค์กรก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรพี่ๆเขาได้มากนะครับ แต่ว่าพออันสุดท้ายที่เขาพูดว่าเอ้ยเราต้อง transform นะเราต้องคิดเรื่อง transform คือทำยังไงให้มันให้สิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยมัน connect กันให้ได้และทำในพื้นที่พื้นที่หนึ่งให้ได้เฮ้ยวันนั้นฟังจบเรารู้สึกเลยว่าโจทย์เนี่ยมันคือ transform สังคมนะครับ mm hmm. เราจะ transform สังคมนี้ยังไงแล้วก็มาตั้งโจทย์ว่าถ้างั้นเราต้อง เราต้องทำให้ผู้คนในแต่ละชุมชนในแต่ละสังคมที่อยู่เนี่ยรู้สึกว่าเรามีความหวังเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับในชุมชนนี้เราหนีเราหน,านีปัญหาในชุมชนไม่ได้เราจะรักรักตัวกลัวตายห่วงแต่ตัวเองเห็นแต่ตัวไม่ได้ท้ายสุดถ้าปัญหาปัญหาหนึ่งมันเกิดเช่นเราเคยได้ยินเรื่องโรงงานสารเคมีระเบิดหรือว่ามีอะไรเผาขึ้นมาหนึ่งทีแค่เอาง่ายๆว่าแค่มีใครเผาขยะเนี่ยแค่บ้านใกล้ๆในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบแล้ว เพราะนั้นเราจะคิดแบบเห็นแก่ตัวแล้วอยู่กันแยก,แยกๆกันในสังคมแบบทุนนิยมนะครับเอกเทศกันหน่อยแบบอินดิวเวอโลใช่ไหมครับทุกคนเป็นตัวของตัวเองไม่สนใจใครฉันมีเงินฉันก็อยู่ได้แล้วแต่ว่าความจริงในสังคมเราอยู่อย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทําไงให้คนสามารถที่จะร่วมมือกันได้มากขึ้นคอนเน็กกันมากขึ้นแล้วก็ตั้งโจทย์ตั้งแต่ว่ารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะทํางานอย่างไรเพื่อจะคอนเน็กกับประชาชนได้ ใช่ไหมครับแล้วก็ในขณะเดียวกันที่ภาคเอกชนที่ทําอยู่ในแต่ละท้องที่เนี่ยจะสนับสนุนการร่วมมือกันของคนในชุมชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างไรแล้วก็อย่างที่สามคือในฐานะประชาชนภาคประชาสังคมหรือสถานศึกษาเราจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการทําให้ชุมชนเนี้ยเ,เป็นหนึ่งเดียวกันร่วมมือกันในการทําอะไรบางอย่างแลวเราก็คิดว่านั่นคือไอเดียแรกนะครับ mm. ที่เราต้องทําให้ได้คือทําให้คนในชุมชนที่ไม่ใช่แค่เยาวะชนและ มารวมตัวกันในพื้นที่แห่งหนึ่งให้ได้แล้วทำอะไรร่วมกันถึงจะขับเคลื่อนสิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนได้ mm hmm. ครับทีนี้เราก็คิดว่างั้นเราต้องเอาเยาวชนมาเป็นแกนนำเพราะว่าโฟกัสกลุ่มของเรามันคือเยาวชนใช่ไหมครับเราก็เลยคิดว่างั้นเราต้องคุยกับเยาวชนให้ได้มากที่สุดรวบรวมเยาวชน mm hmm. พอดีจังหวะที่เรากำลังจะทำเนี่ยโควิด mm hmm. มา mm hmm. นะครับก็เอฟเฟกทุกพื้นที่เราก็เราก็คิดว่าถ้างั้นก็ ผันตัวไปออนไลน์แล้วกันนะครับก็ปรับตัวไปไปคุยพอเราทําโครงการไม่ได้เพราะว่าล็อกดาวน์ทุกอย่างขยับไม่ได้หมดเลยใช่ไหมครับ <Okay. S 2> ก็ <Okay. S 2> ก็หันไปทําออนไลน์ก็ชวนน้องๆเพราะทุกคนก็ว่างอ่ะครับอยู่บ้านก็ทาให้เล่นเกมก็ก็อาา่านหนังสือหรือทำอย่างอื่นแต่ว่าเราเรามาทำกิจกรรมแบบผ่านออนไลน์ดีกว่าเราก็คอนเน็ก์ผู้คนขึ้นมาได้เห็นด้วาคที่มันเปลี่ยนเป็นออนไลน์เนี่ยสำหรับผมเนี่ยก็เรียกว่าในวิกฤตก็มีโอกาสนะครับ คือก็มีคนมีอาวชนเนี่ยหมื่นกว่าคนเนี่ยเข้ามาใน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 โลกออนไลน์ที่เรากําลังทํางานอยู่ในปีแรก <c oughs> แล้วก็หมื่นกว่าคนอีกในปีที่สอง <c oughs> มันก็เลยทําให้ YSA เนี่ยมี เป็นที่รู้จักขึ้นมาแล้วก็มีผู้คนจํานวนมากเนี่ยหันมาสนใจนะครับแล้วก็เราก็มีสมาชิกที่ลงหมายความว่าเราเราจัดงานเนี่ยคนเข้าเป็นหมื่นก็จริงแต่ว่าเราก็พยายามจะหาสแสวงหาคนที่อยากจะทําเรื่องนี้จริงจังนะครับแล้วก็เราก็ได้สมาชิกมาสี่พันกว่าคนในทั่วประเทศ <c oughs> เนี่ยครับ <c oughs> ก็จากจากที่เราไม่มีซักจังหวัดเราก็กลายเป็นมีครบทุกจังหวัดแล้วนาทีนี้เนี่ยพอโควิดหายเราก็ต้องเอาโครงการไปทําจริงแล้ว นะครับเราก็สตาร์ทด้วยว่านั้นเรารวบรวมผู้คนให้ได้แล้วเราลองเริ่มต้นจากอะไรง่ายๆคือเรื่องขยะนะครับพอมาเริ่มต้นเรื่องขยะเนี่ยครับเราก็คิดว่าโครงการเนี่ยเราชื่อเวสมันนี่ตอนแรกเราคิดวยมันดูมันนี่กันไปมันดูเป็นเงินเป็นทองเดี๋ยวคนก็จะรู้สึกว่าเราไม่ใช่จิตอาสานะแต่หลังๆมาพอเราเริ่มเปลี่ยนชื่อคนไม่เก็ตกับอคอนเซ็ปต์โครงการเรา,เ,ราเลยเอางี้แหละเวสมันนี่คือเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นทุนทํายังไงดีให้ขยะที่เรามีอยู่ในกันทุกบ้านเนี่ยกลายเป็นต้นทุนในการทํากิจกรรม พัฒนาชุมชนของเราเองเพราะเราคิดอย่างเดียวว่าถ้าเรานะเดินเข้าไปของ,งบกับกับหน่วยงานไหนก็ตามเนี่ยแค่นี้ก็ไม่ยั่งยืนแล้วครับเพราะว่าเราจะทําโครงการต่อไปยังไงถ้าถ้าเขาไม่ให้หรือเขาไม่สนับสนุนแล้วหรือมามีนัยยะทางการเมืองอะไรหลายอย่างเราก็ไม่อยากให้มันไม่อยากให้กิจกรรมที่ปรารถนาดีเนี่ยไปอยู่ท่ามกลางวิกฤตทางการเงินแบบนั้นนะครับแล้วเราคิดว่าทุกบ้านเนี่ยถ้าคุณอยากมีส่วนร่วมกับกิจกรรมหรือคุณเห็นว่ากิจกรรมเราดีเนี่ยขอแค่ง่ายๆคือเราไม่รับบริจาค นะครับแต่ว่าเราขอขยะ,ะมันก็เลยได้หลายต่อเลยครับคือเราได้ขยะมาขยะที่เราแจกถุงกระสอบเลยครับเราไปรับสมัครตามบ้านแต่ก็แน่นอนต้องติดต่อเทศบาลติดต่อ,อผู้ใหญ่บ้านอะไรในในพื้นที่ท,ที่ทุกพื้นที่เนยนะครับที่เราต้องทําขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานไหนใครเป็นคนดูแลแล้วก็ทั้งทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งชีวิตจริงใครมีเขาเรียกว่ามี ผมเรียกว่าไงดีครับมีอิทธิพลอย่างนี้ได้ไหมครับคือใครที่มีอิทธิพลต่อใจชาวบ้านในท้องถิ่นเราก็ต้องเข้าไปคุยไปเจราจามันก็ฝึกทักษะให้เยาวชนไปโดยธรรมชาติให้เจอกับโลกของความเป็นจริง,งนะครับ <c oughs> เราจะเนโกเชิยอ์ยังไงให้ทั้งภาครัฐร,ร่วมกับเราให้ทั้งคนในชุมชนผู้นําในชุมชนมาสนใจกับกิจกรรมของเรา นะครับเราด้วยความที่เราเป็นเยาวชนพอเดินเข้าไปทีหนึ่งเนี่ยเ,ออเขาก็สงสัยว่าอันนี้เราโครงการอะไรเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพก็เยอะใช่ไหมครับ <c oughs> เราเดินเข้าไปเนี่ยเราบอกเราจะเอาขยะมาขายเป็นทุนเขาก็เอะเราจริงหรือเปล่าโครงการอะจริงหรือเปล่าเพราะนั้นเราก็ฝ่าฟันกับช่วงแรกๆที่จะทาให้คนค่อยๆทําความรู้จักกับสิ่งใหม่ๆ, <c oughs> ๆนะครับแล้วก็ ยาวัดทำใบรมอยู่กันไปเยาวชนก็กลายเป็นที่รักของของชุมชนไปนโดยธรรมชาติทีนี้ด้วยความที่เขาอยู่ตรงไหนเขาก็ทําตรงนั้นเนี่ยด้วยความที่เยาวชนอยู่ตรงไหนพื้นที่ตรงนั้นก็คือหน้าที่ของเขามันก็เลยทําให้คนรู้สึกคอนเน็กันมากขึ้นกับตัวเยาวชนเองและเยาวชนเองก็รู้สึกผูกพันกับพื้นที่ของตัวเองมากขึ้นม,มันก็ทําให้เกิดผมคิดว่านี่มันก็เป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปเบาๆนะครับที่ทาให้ที่ทําให้คนในบริเวณตรงนั้นเนี่ยได้ พูดคุยกันได้รู้จักกันมันก็ตอบโจทย์เรื่องแรกของเราละแล้วก็มาอย่างที่สองก็คือว่าพอเราได้ขยะเนี่ยปรากฏว่ามันมันได้เยอะกว่าที่คิดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ขายได้เยอะอย่างที่คิดนะครับค,คือมันได้เยอะคือเขาช่วยแยกเราก็พยายามทุกมิติบางบางพื้นที่ก็ ขวดแก้วก็จะเยอะนะครับ <c oughs> ดื่ม <c oughs> ดื่มเยอะขวดแก้วเยอะหน่อย <c oughs> เราก็จะได้ <c oughs> ได้ได,ได้ได้ราคามากขึ้นหน่อย <c oughs> แต่ว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยคือมันก็มีทั้งพื้นที่ที่แอคทีฟบ้านที่แอคทีฟแล้วก็บ้านที่ไม่แอคทีฟแต่รวมๆแล้วถั่วเฉลี่ยก,กันเนี่ยเราก็เราก็ได้รายได้แบบต่อต่อเดือนเนี่ยโผลมาประมาณ3,000บาท4000บาท <c oughs> อย่างน้อยมันก็ช่วยรันให้โครงการเนี่ยเราขับเคลื่อนได้นะครับ <c oughs> แต่ก็พูดตามจริงนะครับว่ามันไม่ได้ใช้เงินเยอะ จริง,รงๆแล้วกิจ,จกรรมทั้งหลายที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินเยอะหลังๆมาเราคิดว่าการร่วมมือกันและการประสานงานของคนที่ทำอะไรเป็นอยู่แล้วเนี่ยมาช่วยกันรวมกันเร็วกว่าที่เราจะมานั่งฝึกให้แต่ละคนทำเป็น นะครับเราก็เลยเชื่อเรื่องการประสานงานมากขึ้นนะครับปัจจุบันนี้เราก็เลยพยายามที่จะพัฒนาไปเรื่องของความร่วมมือกันเราเชื่อเรื่องการประสานงานนะครับพอเราประสานงานเราก็อย่างสตาร์ทว่าองค์กรที่ชื่อว่า OKMD อย่างเงี้ยครับสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เขาก็เป็นหน่วยงานที่สังกัดภาครัฐเหมือนกันนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นเขาเป็นจุดคอนเนคที่ทําให้เราได้ทํากับหน่วยงานอีกหลายๆหน่วยงานได้เขาก็กําลังหาทางว่าเขาจะทํายังไงให้โครงการของเขาเนี่ยซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องการให้ความรู้ ทางการเงินที่เขาร่วมมือกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงให้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วกำลังจะหาทางว่าทายังไงให้ความรู้ทางการเงินที่เขาอุตสาห์ไปทําเป็นทั้งบอร์ดเกมก็ดีทั้งกิจกรรมหลากหลายที่ทุกๆหน่วยงานเนี่ยเหมือนได้รับโจทย์แบบว่าตัวเองต้องทานะครับแต่จะทํายังไงให้เรื่องราลดเนี้ยมันเข้าถึงประชาชนมันเข้าถึงเยาวชน หรือทาร์เก็ตกลุ่มที่เขาต้องการได้จริงๆเราเนี่ยก็กลายเป็นจุดคอนเน c t p o พอยต์ให้เขาไปได้โดยธรรมชาติก็เลยเกิดความร่วมมือกันในการทำงานแล้วเขาก็ทำโครงการชื่อฟิ n แ lap นะครับโครงการให้ความรู้ทางการเนงินแล้วเราก็มีหน้าที่เอาโครงการเหล่านี้ลงไปในชุมชนที่เราเองก็รู้จักกันอยู่แล้วทํากันอยู่แล้วม,มันก็รวบรวมเครือข่ายได้เร็วแล้วก็ทําด้วยกันได้ดียางเงครับนี่เป็นตัวอย่างที่ผมพยายามจะยกให้ฟังว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสตาร์ทมาจาก ความคิดแรกๆง่ายๆว่าเรามีความเชื่อว่าเราต้องทําเรื่องนี้เราต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็บนพื้นฐานที่ระฐะหนักว่าเราก็ทําคนเดียวไม่ได้นะครับเราต้องทํายังไงให้คนเนี่ยมาทําร่วมกันได้และไอ้สิ่งที่เราทําเนี่ยมันจากความฝันมันต้องมาเป็นความจริงนะครับแล้วมันก็เกิดเป็นการร่วมมือกันความความร่วมมือความประสานงานกันแล้วมันก็ขับเคลื่อนประเทศนี้ได้จริงๆอันนี้เป็นตัวตัวอย่างนะครับทั้งโครงการขยะก็ดีทั้งโครงการ Learning Chamber ที่ทําให้เรามีโอกาสได้ เปิดช่องทางการเรียนรู้ที่อยู่นอกเหนือเวลาเรียนนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เชิงวิชาการอย่างเดียวแต่เป็นวิชาชีวิตคือบางครั้งเนี่ยเราเรียนในห้องเรียนมันเป็นวิชาการเยอะนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แต่ว่าพอเรามาเจอวิชาชีวิตจริงๆเช่นความรู้ทางการเงินก็ดีหรือว่าออความคิดสร้างสรรค์การ,ารคิดมีวิจารณญาณบางครั้งเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เราก็กระจายโอกาสไปได้ยังไม่เท่ายังไม่เท่ากันในทั่วประเทศ <Okay. S 2> ผมคิดว่า โครงการเหล่านี้มันก็เป็นจุดคอนเน c t ที่ทำให้คนเ,เป็นแอคทีฟซิตี้เซนมากขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็มีทักษะติดตัวในระยะยาวเนี่ยมันก็ไปการช่วยประเทศไปในระยะยาวนะครับแล้วก็พยายามมันก็พอมานั่งเรามาเรามานั่งดูกันจริงๆแม้แต่ข้อที่ข้อที่10ในใน17ข้อของ SDGs ีงไรครับที่บอกลดความเหลื่อมล้ำมผมเนี่ยคิดไม่ออกเลยว่าวันแรกๆเนี่ยผมจะลดความเหลื่อมล้ำประเทศนี้ยังไงนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงความเหลือ่อมล้ำเหลื่อมล้ำเนี่ยคนมักจะคิดถึงความรวยจนเป็นหลัก แต่ความจริงแล้วความเหลื่อมล้ำยังผมว่าประเด็นหลักมันอยู่ที่ความเหลื่อมล้าทางโอกาสแล้วก็ประเด็นที่เราแก้ได้ง่ายที่สุดที่เราจะสตาร์ทคือความเหลื่อมล้าทางโอกาสทางการศึกษา อย่างน้อยที่สุดการทําโครงการนี้มันทําให้คนเนี่ยคอนเน็กกันนะครับแล้วก็ได้ได้เอากิจกรรมดีๆที่แต่ละหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยตั้งใจจะทําแล้วเขาก็เก่งในในมิติที่เขาทําอยู่แล้วเนี่ยไปกระจายให้มันถึงจริงๆผมคิดว่าแค่นี้แค่เราสตาร์ทเราไม่เริ่มต้นจากอะไรมากเลยเงินเราก็ไม่มีนะครับแต่เรามีใจและท้ายที่สุดเราไม่ได้แพ้นะครับเราไม่ได้ให้แพ้ต่อความความคิดลบที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางให้เราทําไปสรุปสุดท้ายมันมีประโยชน์อะไรไหมเนี่ยแล้ว ทำไมเรามาเจอแรงเสียดทานอะไรมากขนาดนี้คือผมเนี่ยเคยเคยเจอเหตุการณ์แบบน้องในจังหวัดบุรีรัมย์ไปทํางานกิจกรรมเนี่ยครับแล้วก็เจอ เรียกว่าคนในพื้นที่นะครับคิดว่าคิดว่าเราเป็นองค์กรคือไปเรื่อยเลยครับคือคิดว่าเราเป็นองค์กรทางการเมืองหรือเปล่าหรือว่าเรามีนัยยะทางการเมืองอะไรแอบแฝงซึ่งเราก็ไม่มีนะครับแต่ว่าเขาก็มีสิทธิสงสัยนี่เราก็เข้าใจแต่เมื่อความคิดลบข่าวลบบางครั้งมันแพร่ออกไปเนี่ยมันก็เอฟเฟกต่อการทํากิจกรรมแต่ว่าพอพวกเรามีใจว่าเรามาทำเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันง่ายเรารู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราไม่ได้คิดว่ามันง่ายและเราก็ เราเลือกมาทำเราเราเลือกให้มันเกิดขึ้นเราเลือกให้มันเจอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดิ้นหยัดต่อจกนกระทั่งประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็จากวันนั้นที่ผมเองก็เพิ่งขึ้นปีสามจนวันนี้มาเรียนต่อปริญญาโทก็ยังรู้สึกว่ายัางคงทําเรื่องนี้แล้วก็ยังต้องทําเรื่องนี้ไปอีกตลอดชีวิตแล้วก็อาจจะเปลี่ยนมิติเปลี่ยนเขนาเรียกว่าบทบาทที่ตัวเองทําอยู่อาจจะอยู่กองหน้าอาจจะไปขยบเป็นกองซ้ายกองขวาไปเป็นกองหลังมากแต่เราก็รู้สึกว่า โลกที่ยั่งยืนมันต้องเกิดขึ้นได้จริงเพราะนั้นทุกอย่างมันมาจากจิตใจแบบนี้ครับแล้วมันก็เลยเกิดเป็น YSDA ครับค่ะค่ะแล้วไม่ทราบว่าโครงการต,าต่างๆของทางที่ทางด้าน YSDA ได้ทำมาในก่อนหน้านี้ค่ะไม่ทราบว่าโครงการต่างๆจะมีการต่อยอดต่อไปอยังไงบ้างคะคือด้วยความที่เราคิดถึง next generation อยู่ตลอดนะครับเรารับสมาชิกใหม่อยู่ตลอดให้เข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมเพราะฉนั้นก็คือในทุกๆ ในทุกๆเดือนในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆเ,เรามีโครงการเทรนผู้นําเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คิดว่ามันก็จะดําเนินต่อไปในทิศทางแบบนี้ครับถึงแม้ว่าผมจะ เกษียณนะครับจากความเป็นเยาวชนแล้วก็จะต้องมีเยาวชนรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วก็ถึงแม้ว่าผมจะคิดในจิตใจอยู่ลึกๆเหมือนกันว่าอะไรก็ตามที่มันเริ่มต้นมาดีเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปและดีตลอดไปแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นผลของสิ่งที่ได้สร้างไว้ดีแล้วมันก็คงไม่ได้สูญหายนะครับไวไอเนนาคตอาจจะมีอันนี้แบบจินตนาการนิดนึงว่าเขาอาจจะมีช่วงที่ บูมมากกว่าที่ผมยังทําอยู่ในยุคนี้หรือก็อาจจะดรอปไปมากกว่าที่กําลังทําอยู่ในตอนนี้แต่ว่าทั้งหมดนี่ผมเข้าใจว่ามันก็เป็นธรรมชาตินะครับของของการทํากิจกรรมแต่ว่าอย่างน้อยคือเราได้เราได,เาได้เราได้ปลูกปลูกฝังมเมล็ดเหล่านี้เอาไว้ในจิตใจของคนผู้คนจานวนมากแล้วก็ได้ทําอะไรที่มันเป็นเชิงประจักษ์แล้วก็ตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็คงไม่ได้ล้ม หรือว่าพังทลายลงไปไง่ายๆก็ยังคงทําด้วยความหวังแล้วก็ได้ความเชื่อนะครับว่าเราก็จะดําเนินงานต่อไปแล้วก็ไม่ใช่แค่เยาวชนอย่างเดียวแต่เราอยากขยายผลให้ทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานเนี่ยได้มาขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ต้องเรียกมันว่า SDGs ก็ได้ครับเวลาที่ไปทํางานในใน,ในพื้นที่แต่ว่าอย่างน้อยขอให้เราเข้าใจถึงความ ความความเกี่ยวโยงกันของประเด็นต่างๆไม่มองอะไรแยกกันเนี่ยแค่นี้แล้วแล้วเราขอให้เรามีปะความปรารถนามีความเชื่อว่าเราทําเรื่องนี้ได้จริงๆมันเกิดขึ้นได้เราเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ได้ครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากทิ้งท้ายสําหรับประเด็นที่เราได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้บ้างไหมคะถ้าฝากทิ้งท้ายนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆแล้วกันครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญคือเรื่องของความเชื่อในสิ่งที่เราทําค,คือ ด้วยความที่ผมเองก็เป็นคนธรรมดาไม่ได้มีแบ็กกราว์อะไรที่ใหญ่โตแล้วก็เป็นแค่นักศึกษาคนหนึ่งด้วยซ้ำที่มองมองไปแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกับกับเพื่อนนะครับค่ะจกนกระทั่งวันนี้มาอยู่ในในจุดที่ผู้คนให้ค่าให้คุณค่ามากขึ้นกับสิ่งที่เราทำแล้วก็แม้แต่วิทียุรัฐสภาที่ให้เกียรติมาให้ผมมาสัมภาษณ์ในวันนี้ครับผมมาคิดย้อนกลับไปในวันแรกๆว่าทั้งหมดไม่มีอะไรเลยครับนอกจากความเชื่อ แต่ว่าความเชื่อเนี้ยมันก็มันก็น่ากลัวในยะหนึ่งเหมือนกันนะครับคือเราเชื่ออะไรเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นเหตุเป็นผลเสมอแต่ว่าถ้าเราลองกลับมุมมองเราใช้ความเชื่อให้เกิดประโยชน์เนี่ยว่าเราเชื่อว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหตุอะไรสร้างมาผลมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นผมเนี่ยพยายามจะปลูกฟังเรื่องนี้กับน้องให้เยอะเพราะผมคิดว่านี่เป็นต้นทุนเดียวที่ผมมีอาจจะไม่ใช่ฐานะดีที่สุดนะครับแต่ว่าคิดว่านี่คือต้นทุนที่สําคัญที่สุดที่ ถ้าพูดว่าคนไทยควรมีผมก็รู้สึกอย่างนั้นคือทอํายังไงให้คนรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีศักยภาพที่จะทําแต่ว่าเราต้องเชื่อเป็นเหตุเป็นผลให้ได้ก่อนนะครับผมชอบยกตัวอย่างว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยต่อให้เราสมมุติว่าเราว่ายน้าไม่เป็นเลยอายุเท่าไหร่ก็ตามนะว่ายน้าไม่เป็นแต่ว่าถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะต้องเป็นให้ได้แล้วผมให้ครูคนหนึ่งเลยเป็นแบบว่ายน้าโอลิมปิกมาเลยเนี่ยให้มาเรียนด้วยขอแค่เราตั้งใจผมว่ายังไงในสมปีเนี่ยคนคนนี้จากว่ายไม่เป็นก็ต้องว่ายเป็นให้ได้ Mm hmm. ต่อให้เราขี่จักรยานไม่เป็นขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นครับรถไม่เป็นแต่ถ้าเรามีความปรารถนาในจิตใจว่าเราจะต้องทําเรื่องนี้ให้ได้แล้วเราได้เทิศทางที่ถูกต้องได้ครูที่สอนเราได้เนี่ยยังไงเราก็ทําเรื่องนี้ได้ mm hmm. เราไม่ได้ภาษาแล้วเราทําเรื่องอะไรไม่ได้ในในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่มีหรอกครับ mm hmm. คําว่าทําไม่ได้มีแค่ว่ายังทําไม่เป็น mm hmm. อเพราะฉะนั้นทํายังไงให้เราเชื่ออยู่เสมอว่าเรื่องาต่างๆที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันทําได้ แล้วมันก็ดีกว่านี้ได้ถ้าทุกหน่วยงานนะครับหรือว่าแม้แต่ประชาชนทุกคนเนี่ยฟังเรื่องอะไรก็ตามแล้วเรายังคงมีความเชื่อกับสิ่งที่เราทําอยู่โดยเฉพาะอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องดีๆเนี่ยเราควรมีความเชื่อกับเรื่องดีๆนะครับไม่ใช่มองว่าเรื่องดีๆมันเป็นเรื่องแฟนตาซีเกินไปเช่นหุ้ยประเทศนี้มันจะพัฒนาเหรอคิดอย่างนี้มันก็เข้าใจได้ครับหลายๆเหตุการณ์พอมองไปในพอมองไปในสังคมก็อาจจะไม่ได้มีความหวังในจิตใจแต่ว่าเรื่องดีๆไม่ควรสูญเสียความเชื่อ ผมเองก็รู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับทั้งหน่วยงานภาครัฐที่ที่ทํากิจกรรมทําทําโครงการทําเพื่อพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติก็ควรจะต้องมีความเชื่อในสิ่งที่ทํานะครับไม่ควรจะแค่ทำทำงานแล้วก็แล้วก็มันก็ผ่านไปหนึ่งโปรเจกต์แล้วก็ผ่านไปอีกหนึ่งโปรเจกต์แล้วเราเราก็ไม่ควรจะ ผมไม่ได้หมายถึงแค่ภาครัฐนจริงๆแ้วผมหมายถึงทุกหน่วยงานเลยนะครับคือเราไม่ควรจะเช้าชามเย็นชามอืดจืดไปเรื่อยๆแต่เราควรจะทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆเพราะผมเชื่อว่ามนุษย์มีพลังมหาศาลมากคนไทยมีพลังเยอะนะครับแต่ว่าเราต้องรวมกันใช้พลังใช้ความเชื่อของเราเนี่ยไปในทางที่ถูกต้องถ้าเรายังไม่รู้ว่าจะลงกับเรื่องไหนเนี่ยอย่างน้อยลองมามองดูว่าโลกที่ยังยืนเนี่ยมันคือเรื่องแรกนะครับที่เราจะต้องลงแรงร่วมกันให้ได้เพราะว่าประเทศดี ีนี้ร้อนมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ทุกคนสัมผัสเรื่องนี้ได้ทุกคนรับรู้ถึงความร้อนที่มากขึ้นได้แต่เราจะเข้าใจผลลัพธ์ของของเหตุที่เราทำเนี่ยมากแค่ไหนนะครับมันวันนี้มาสะท้อนออกมาผ่านอุณหภูมิที่สูงขึ้นแต่ว่าเรายังนึกภาพไม่ออกนะครับหลายคนผมว่ายังนึกภาพไม่ออกว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยมันมีอันตรายต่อพวกเขายังไงมากนอกจากพวกเขารู้สึกว่าร้อนขึ้นมีอีกเยอะเลยครับทั้ง วันก่อนนี้เราน่าจะเห็นข่าวใช่ไหมครับว่าพืชผลทางการเกษตรเนี่ยอนาคตเนี่ยสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็ออกมาเยอะมากว่าท้ายที่สุดถ้าภาวะโลกร้อนมากขึ้นสารอาหารที่อยู่ในพืชเนี่ยจะสูญเสียไปมากขึ้นกว่านี้ <c oughs> นี่เรายัง,น,ยงนี่เรายังไม่คุยกันเรื่องน้ําท่วมน้ําแล้งหรืออุณภูมิที่แปรปรวนแบบนี้เอฟเฟกเอฟเฟกต่อการค้าโลกอย่างไรนะครับลองคิดดูว่าถ้าเราปลูกข้าวไม่ได้ เราเราปลูกพืชเ,เศรษฐกิจของเราไม่ได้ส่งออกไม่ได้เอฟเฟกหมดทุกคน mm hmm. คือทุกคนไม่ว่าจะบอกว่าเอ้ยป้าเป็นเกษตรกรป้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอกป้าไม่รู้เรื่องอะไรเหล่านี้ mm hmm. แต่เราปฏิเสธเรื่องเรื่องโลกร้อนนี่ไม่ได้จริงๆ mm hmm. นะครับเพราะนั้น mm hmm. เราก็ต้องช่วยกันไม่ว่าจะภาษาแบบไหนหรือว่าจะพูดอย่างไรแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายของคำว่ายั่งยืนจริง,รงๆไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ยั่งยืนจริงๆเนี่ยในสิ่งแวดล้อมเรามีมนุษย์ อยู่ข้างในเป็นสังคมเพราะนั้นออถ้าสิ่งแวดล้อมเกิดปัญหาสังคมก็เอฟเฟก์แน่นอนนะครับแล้วแล้วในสังคมก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยกันเรื่องการพัฒนานที่ยังยืนแล้วเราบอกว่ามันเป็นเรื่องของสังคมเศรษฐกิจส,ส,ส,สิ่งแวดล้อมผมก็อยากจะฝากว่ามันก็ต้องมองให้รอบด้านนะครับเพราะว่าถ้าเรามองแยกด้านแล้วเรามองเรื่องความยั่งยืนไปแค่เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเหมือนตอนโควิดเลยครับคือถ้าสิ่งถ้าเราออกจากบ้านไม่ได้มนุษย์ออกไปทํา ทำลายธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติก็จะฟื้นฟูแต่กิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจก,รรก็ตกนะครับแต่ว่าพอเราออกมาได้อ่าทีนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจก,รรก็สูงแต่ว่าสิ่งแวดล้อมก็ตกถ้าเรามองแยกส่วนกับแบบเนี้ยโลกที่ยังยืนไม่เกิดน,นะครับเพราะนั้นโลกที่ยังยืนคือโลกที่ดํากิจกรรมใดๆก็ได้นะครับที่ดําเนินต่อไปแล้วยังคงดําเนินต่อไปได้เรื่อยๆโดยที่คนยุคหน้าไม่ต้องลดทอนศักยภาพในการทําเรื่องเรื่องนี้เนี่ยลง นี่มา,มาพูดธรร,ธร,รมดาร,รมามาตลอดแต่ว่ามาทางการตอนท้ายนะครับมันเป็นนิยามสากลน,นะครับของคำว่าความยั่งยืนคืออะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าคนยุคหน้าเนี่ยจะทําแบบเราได้ไหมจะอยู่ยังไงถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เสมอแล้วก็ถ้าเราเป็นคนไทยที่มีความเชื่อเรื่องการเไวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราก็ควรจะไม่ทําให้ดินแดนที่เราอยู่กลายเป็นนรกนะครับในอนาคตเราก็ควรจะต้องทําให้ดินแดนที่เราอยู่เนี่ยมีความสุขนะครับเพราะว่าเราเกิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งจะได้ไม่ต้องร้อนมากกว่าเดิมก็ฝากไ้ประมาณนี้ครับ ค่ะในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านคุณสุทธิโชคจิตสีสมบัติผู้ก่อตั้งและประธานสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยหรือว่า y s d a นะคะที่ได้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะครัขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคะที่คุณผู้ฟังได้ติดตามรัะฟังจบลงไปนะคะเป็นเสียงสัมภาษณ์จากทางด้านคุณสุทธิโชคจิตสีสมบัติผู้ก่อตั้งและประธานสมาคมยุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทยหรือ,อยังไทย For Sustainable Development Association หรือ YSDA ค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะคในประเด็นบทบาทเยาวชนในฐานะพลเมืองโลกกรณีศึกษาของ YSDA ตามแนวทาง SDG ค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าในค่ำคืนนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้คุณนิสราเพ็งขำจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจหยิบยกนํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสามารถรอติดตามรับฟังกันได้นะคะเวลาเดิม20่สนาฬิกาสินาทีไปจนถึง21่สนาฬิกาค่ะในวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันนิชาสุวรรณพนังพร้อมด้วยทีมงานรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบัน พระปกเกล้าทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบัานพระปกเกล้า สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์นาตั้งแต่เกิดไม่มีใครพลากจากตัวเราได้จริงไม่ครับที่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าแต่สิทธิและเสรีภาพก็ต้องทำภายใต้ขอบเขตของศีรธรรมอันดีงามด้วยนะครับโดยไม่ล่วงล้ำสิทธิของบุคคลอื่นหรือส่วนรวมซึ่งประชาธิปไตยถือเป็นระบอบก,การปกครองที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพมากที่สุดก็ว่าได้ดังคำพูดของออกตาบิโอปาสที่ว่า หากปราศจากประชาธิปไตยเสรีภาพก็เป็นเรื่องเพ้อฝันนักวรรณกรรมชาวเม็กซิโกใช่ไหมครับใช่แล้วครับเขาถือเป็นนักเขียนที่โดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่20เป็นทั้งนักเขียนนักกวีและใช้งานเขียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตประวัติศาสตร,ร์และวัฒน,นธรรมจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปี1990ครับสถาบันพระปกเกล้าว,วิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม